เริ่มนะครับสุพรรณบุรีได้เล่นก่อนนะครับเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาครับอยู่สัญชัยเปิดมาอาเลนโดเอาเลยครับอาเลนโดหันหน้าได้อาเลนโดใช้ตัวบังอาเลนโดอาเลนโดออกขวาโดนบังสัญชัยเตะอัดลูกนี้อาเลนโดใช้ความใหญ่เหยียบลูกนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวก็อาเลนโดเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้เซฟต้องเคลียร์ไปก่อนครับจังหวะชุลมุนหน้าประตูเกมมานี่2นาทีเศษๆนะครับสุพรรณบุรีมาดุเลยครับเปิดมาครับจิตวัฒน์ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วจะโดนสวนครับโปลิเทโรลูกนี้เกรกมีพื้นที่จะผ่านวสันต์ไหมเอาละครับเกรกมาได้มีโอกาสได้ล่อเป้าแล้วครับเกรกยิงลูกนี้ติดแพทริกเดโต้โอ้โหใช้ความเร็วกระชากมาไกลนะครับแข็งแรงมากๆความเร็วนี่วสันต์เอาไม่อยู่ครับเกรกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายต้องชมแพทริกเดโต้ที่ออกมาบังได้ดีด้วยแหละครับเอาละครับกัสซิเดตเปิดมาเสา2ได้มงลูกนี้เอาตรงตัวของประสิทธิ์จังหวะรู้กันแล้วนะครับธินกรครับได้มงธีรวัตรเปิดครับโอ้หลอกยิงเสาไกลลูกนี้ชนคานอู้เกือบไปครับแล้วมีจังหวะซ้ำลูกนี้กัสเดียยิงไม่ดีโดนสวนมาบ้างนี่ครับดูปั่นบอลน่าจะปลายมือนะครับนิดเดียวนี่ครับโดนคานครับโอ้โหโดนกับชุมพลฟิลิเป้เข้าขวาเปิดเข้ามาลูกนี้อาเลอันโดออกมาแล้วแพทริกไรเชลเข้าซ้ายบรรจงปั่นแล้วฉลับเข้าไปแล้วครับโอ้โหแพทริกไรเชลอีกแล้วนัดที่แล้วยิง2นะครับนัดนี้ยิงอีก1ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกบอลจากซ้ายนะครับให้ขวางมาเลียอันโดให้ดีมากครับแล้วดึงหลบเข้าซ้ายแล้วซัดฉลับครับบอลลูกนี้ไปโดนกระดกพลนะครับแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเป่าจบเกมครึ่งแรกเลยนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จิรวัตรจะเปิดเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงเปลี่ยนทางแล้วปัดในทิศซ้ำลูกนี้ยังไม่ได้ซ้ำจ่อๆไม่เหลือครับอาเลฟกองหลังเติมเกมบุกขึ้นมาครับทำประตูให้สุพรรณออกนำเป็น 2-0 แล้วบอลจากฟรีคิกนะครับเปิดมาโป่งจังหวะแรกนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะซ้ำอีกทีนึงเอเลฟครับสุดท้ายเนี่ยบอลไปจบที่เอเลฟนะครับโป่งก่อนนะครับแพทริกไรเชลโป่งก่อนแล้วก็ฟิลิเป้จะซ้ำลูกนี้บอลไปเข้าทางของนี่ครับฟิลิเป้ซ้ำติดบล็อกแต่ว่าไรเชลนี่ต้องบอกว่าใช้เข่าตีเข้าไปเลยครับปั่นลูกนี้รับหลุดแล้วจังหวะซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละครับบอลยิงแล้วมันตกพื้นมีโอกาสหลุดแบบนี้อยู่แล้วนะครับจ้องซ้ำอยู่แล้วครับได้ประตูที่3สำหรับสุพรรณบุรีธีรวัตรนะครับฟรีคิกระยะไกลมากครับบอลมันไปถึงประสิทธิ์รับหลุดแล้วก็มีโชควิ่งเข้าซ้ำไม่เหลือเลยครับนี่ครับยืนอยู่คนเดียวโล่งๆด้วยครับปานเดชารอเพื่อนขยับเปิดมาอาเลอันโดได้ตั้งความยิงลูกนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลยครับ 4-0 แล้วเอาจนได้ครับเอริอันโดครับจังหวะของปานเดชาครับให้ไปทางขวานะครับมีโชคหักกลับมาแล้วคนเดียวโล่งๆเลยครับมีเวลาเยอะเลยยิงเนี่ยติดประสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ว่ามันติดบริเวณขาที่มันก็ไปไหนก็ไม่ได้นะครับบอลกลิ้งเข้าประตูไปตัดเข้าขวาเปิดเข้ามาได้จับอาเลอันโดลูกนี้โอ้โหเกือบได้ลูก5ครับจังหวะเน่งๆเลยครับโอ้แต่ว่ายังติดบล็อกนะครับลูกนี้เอริอันโดยังจบไม่ได้ครับชิงเล่นก่อนได้ด้วยมาอีกแล้วครับลูกนี้ให้อาเลอันโดไม่มีธงอาเลอันโดแตะยกมาแล้วไม่ตรงครับโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ยกธงเกือบได้อีกลูกแล้วฟิลิเป้โดนกับเอกชัยฟิลิเป้เปิดเข้ามาข้างในมงเช็ดลูกนี้ได้ยิงแล้วครับล็อกเข้าซ้ายแล้วโอดหลบมาสองแล้วโอ้โหลูกนี้หลบสองแล้วยิงครับได้อีกลูกหนึ่งเป็น 5-0 ไปแล้วมุดเข้าไปจนได้ครับสกอร์ไปไกลเลยครับ5ประตูต่อ0ครับตัวใหญ่แต่ว่าลูกนี้นี่เห็นสเต็ปห้องของเขามากเลยนะครับหลบรบพลหลบชุมพลแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้นี่ครับดูสเต็ปเกี่ยวบอลครับขวาซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้หมดเวลาครับเป็นเจ้าบ้านที่วันนี้ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับมากับฝนจริงๆเอาชนะโปลิเทโรไป5ประตูต่อ0ครับ